สามสิบปีใกล้จบแล้วพี่น้องเรียกพี่ชายคนโตมาเลยพี่ชายคนโตพี่กรพี่ชาติพี่เท่งพี่สี่คนตั้งคณะตลกแล้วก็ไอ้ไก่น้องสาวอีกคนนึงรวมเป็น5คน5พี่น้องตั้งคณะตลกชื่อทีมว่าบูแดงทำไมถึงชื่อว่าโบแดงทำไมต้องชื่อว่าโบแดงมึงเคยอยู่บ้านใช่ไหมนอนอยู่บ้านมีรถสองแถววิ่งผ่านคืนนี้พลาดไม่ได้ผลงานชิ้นโบแดงมันคือชิ้นใหม่แล้วก็รู้สึกว่ากูเป็นตลกใหม่กูต้องเป็นโบแดงใช่พี่มีความเกี่ยวข้องพี่ก็เอามาคิดใหม่ดีไงเออใช่ไหมใช่แล้วก็เลยเอามาตลกมาก็มีงานมีไหมไปเล่นแถวคลองสานจำได้อันนี้เล่นร้านพี่เล่นร้านเล่นคาเฟ่เลยเอาแล้วพี่เท่งบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงเข็มตกในคาเฟ่คือมันเงียบมากใช่ไหมจริงคือทุกคนแม่งคือทุกคนดูนะทุกคนดูว่าตลกใหม่แล้วทุกคนดูแบบตั้งใจดูเล่นอะไรกันมึงทำอะไรกันอ่ะมึงเล่นอะไรกันอ่ะพี่น้องมึงเล่นอะไรกันมึงทำอะไรกันแต่เขาก็จ่ายมารู้สึกจะ600หรือ700เลยได้มาก็มาแบ่งกันเขาบอกให้ไปอีกไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากรายการอะไรคะเนี่ยนายจีดแฟมิลี่ครับนายจีดชาแนลแฟมิลี่เป็นเพจครับชาแนลเป็น YouTube ครับวันนี้เราอยู่กับศิลปินท่านหนึ่งครับที่ทำไมต้องเสียงทนเนี่ยแบบเหมือนแบบคุณไตพบหรือพวกเนี้ยเพราะมันต้องมาสัมภาษณ์พูดมาเหมือนไตพิการเหมือนไม่เต็มที่นายจีชาแนลครับผมวันนี้อยู่กับพี่ส้มเฮงครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกสาวคนสวยน้องหยกครับผมแป๊บนึงผักอบชิ้นเลยอยู่กับพี่ส้มเฮงวันนี้ผมไปเจอตลกมาต้องบอกว่ามันหลายรุ่นแล้วทั่วฟ้าเมืองไทยแต่ว่าพี่ส้มก็เป็นอีกคนหนึ่งผมว่าชีวิตที่ผ่านมากว่าจะมาถึงทุกวันนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแหละพี่ส้มต้องผ่านอะไรมาเยอะโอ้ยกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เริ่มต้นเลยก็คือผ่านตรงสุโขทัยแล้วก็มาพิษณุโลกแล้วก็มาผ่านนครสวรรค์แล้วก็ผ่านเข้ามาถึงกรุงเทพระยะทางไม่ใช่น้อยนะที่ต้องขับรถมาไม่ใช่อย่างนั้นพี่อ่ะตอนอายุ17เลย17เลยเหรอ17นั้นเล่นลิเกอยู่คณะทันทองก้องฟ้าตอนนั้นหัดลิเกหัดลิเกเนี่ยตอนชื่อสมัยแบบเรียนอยู่คือข้างๆบ้านเนาะเป็นลิเกเนาะก็เป็นหัดลิเกทำไมอันนี้มันมีมาเพิ่มอีกแล้วอ๋อซื้อมาแม่ซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยก็อยู่คณะทันทองก้องฟ้าก็ยังหัดไปต่อลิเกหัดไปต่อใช่มันถามแม่สติดีมากทำไมอ่ะปกติเห็นแม่สติไม่ดีอ่ะลูกไม่ไปถึงแบบสมาธิดีอ่ะสมาธิแต่ว่าที่เมียคุณไม่ได้พูดสมาธิเมียคุณบอกสติดีมากผมต้องกราบขอโทษด้วยครับเพราะว่าเมียผมเนี่ยสติสมาธิเหมือนกันไหมจ๊ะคือสติและสมาธิมันจะมาด้วยเมียผมเนี่ยครับบางคนพูดอะไรที่แบบดูแปลกๆอย่างผมไปฉีดหน้าไปฉีดโบท็อกหรือผมไปฉีดอะไรเงี้ยผมจะเป็นคนไม่ร้องฟิลเลอร์ผมก็จะนอนแต่เขาจะเพราะอะไรลูกเขาฉีดนายไม่ได้ฉีดหนูเขาฉีดหนูด้วยหมายถึงตอนหนูฉีดหนูจะร้องแต่ว่าตอนเขาฉีดเขาไม่ร้องที่ฉันไม่ร้องเพราะว่าหน้าเขาหนาครับผมแม่งั้นเราก็หน้าหนา17เล่นลิเกคณะทานทองทานทองก้องฟ้าเป็นคณะของที่บ้านเป็นคณะของที่บ้านไอ้หนุ่ยเป็นเจ้าของคณะไอ้หนุ่ยเนี่ยเป็นลูกของน้าครับมาเล่นกันคือมีพี่เท่งมีพี่แล้วก็มีพี่ชายพี่หนุ่ยที่เป็นชาพี่ชาเป็นกัน3คนแม่ไปอยู่ด้วยก็เริ่มต้นจากตรงนั้นพูดถึงนะก็เล่นลิเกกันมาปิดวิกครับส่วนมากเลยจะปิดวิกกันอยู่ที่สุราษฎร์ธานีไม่มีงานหาจ้าน้อยมากงานหาเรามีความสุขกับการปิดวิกมากกว่าเพราะว่าปิดวิกเนี่ยเล่นลิเกมาถึง4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งครับหลังจาก4 ทุ่มครึ่งไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยเป็นดนตรีตรงนี้ลิเกจะชอบเพราะเราร้องปุ๊บเนี่ยคนใต้ใจดีกวักมือเรียกอ๋อไปอยู่ที่ใต้กันเลยใต้เลยสุราษฎร์ที่อยู่นานสุดเลยคือสุราษฎร์คืออำเภอดอนสักกี่ปีพี่อยู่ตรงนั้นอยู่ใต้เกือบ7 ปีผู้ใต้พี่เท่งทุกวันนี้ก็แบบถามผู้ใต้พี่เท่งผู้ใต้ได้เลยนะเป็นเหมือนคนใต้เลยอ่ะผิวเข้มครับแล้วก็หน้าก็โคมเลยอ่ะใช่ก็จะเหมือนคนใต้เลยแล้วก็กินอาหารใต้ปกเป็นปกติเลยพอมาอยู่กรุงเทพแต่แกงส้มเนี่ยแกงส้มภาคกลางยังกินไม่เป็นเลยคือกินไงก็ไม่อร่อยอ่ะเหมือนเราติดอาหารใต้ไปแล้วติดอาหารใต้ไปแล้วใช่อยู่ตรงนั้นมาใช้คำว่าลำบากได้ไหมพี่เอาจริงลำบากไหมนายบ้านพี่คือเกิดมาเนี่ยต้องใช้ว่าครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวยากจนลิเกเรารู้ๆกันอยู่แล้วเนาะใช่เราไม่ได้นอกไม่ใช่ลิเกอย่างเดียวด้วยนะคือบ้านพี่ไม่มีใครเป็นลิเกแปลกไหมพ่อไม่เป็นแม่ไม่เป็นไม่มีใครเป็นลิเกเลยแต่ญาติห่างๆคือน้องสาวแม่เป็นลิเกก็ถือว่ามีเครืออยู่ไอ้คันว่าเขาจะเอามาติดก็ไม่ใช่เพราะว่าอยู่คนละบ้านเออไม่ได้แต่ว่าลิเกมันเป็นลูกหรือไงมันเอามาติดอ่ะแมวนะคะเดี๋ยวโบท็อกทำงานนะคะลูก
คือข้างบ้านเนี่ยเขาซ้อมลิเกหัดลิเกกันคือนอนฟังเสียงกลอนเสียงตะโพเนี่ยมันหลีกความเคยมันซึมซับไหมมันซึมซับแล้วก็เราอ่ะคนจนเราทีวีบ้านเราก็ไม่มีดูฉะนั้นอ่ะเวลาที่เรานึกถึงอาชีพเราจะไปอาชีพไหนมึงนอนฟังเสียงระนาดกลองเนี่ยมึงจะโตไปหรือจะเป็นคุณหมอค่ะมึงไปเห็นเข็มเมื่อไหร่ไปเห็นชุดพยาบาลเมื่อไหร่มันไม่มีแนวโน้มที่จะไปตรงนั้นเลยก็ฝันอย่างเดียวว่าฉันต้องเป็นลิเกเพลงลูกทุ่งเฮ้ยฉันต้องเป็นนักร้องว่าฉันมีความฝันแบบนั้นไม่เป็นลิเกฉันก็เป็นนักร้องก็จนกระทั่งไปเล่นลิเก6-7ปีเต็มๆอยู่สุราษฎร์ธานีออกจากสุราษฎร์ธานีมาตอนนั้นเนี่ยปีพ.ศ.2530เหยียบกรุงเทพเข้ากรุงเทพเลยเข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพเพราะอะไรป่ะโอชีวิตเหมือนตลกมากเลยมีแฟนเป็นลิเกจะมีความคิดแบบเหมือนโตหน่อยเล่าให้ฟังได้ไหมก็คือว่าพอมันหมดช่วงลิเกใช่ไหมแล้วพระเอกลิเกที่แม่คบอ่ะเขาก็ไปหาปลาแล้วแม่ก็มองว่ากูต้องไปหาปลาหรอเวลามีงานลิเกก็ได้ผัวเป็นพระเอกแต่ว่าพอไม่มีงานลิเกกูได้ผัวเป็นคนหาปลากูก็เลยหนีมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าไม่อยากแต่งงานกับผัวคนนี้ไม่อยากแต่งงานคุณหาปลาใช่ลิเกเอาจริงๆอันนี้เรื่องจริงตลกเล่นกันแล้วลิเกมึงก็ต้องเล่นเมื่อคืนกูดูคนนี้ถวายบังคมพญาค่ะเป็นเจ้าตื่นเช้ามากูเห็นเจ้าถือแห่ตอกตอกเออหาปลาหาปลาแล้วลิเกอ่ะยอดอร่อยอ่ะถามนี้ช่วงหน้าน้ำอ่ะเสื้อลิเกอยู่ไหมเอาไปจำนำมันต้องขายแล้วพี่หน้าฝนน่ะหน้าฝนลิเกนี่กลัวหน้าน้ำคือหน้าฝนคือจำนำมันเป็นเอาไปขายบางทีก็จำนำจนขาดถูกไหมมันเป็นวัฏจักรของเขานี่ไงเขาสร้างมาแล้วถูกต้องหน้าฝนต้องจำนำหน้างานซื้อใหม่นี่มันเป็นอย่างนี้นี่คือวิถีของคนที่เล่นลิเกมันวนเวียนอยู่มันวนเวียนอย่างนี้เดิมเดิมมันเห็นอย่างนี้ไงมันมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าวันนี้กูแต่งงานกับคนนี้เฮ้ยกลางคืนกูเป็นเจ้านะมีคนมาไหว้มีคนมากราบกันแต่ตอนเช้ากูนั่งอาจจะนั่งเก็บถั่วนั่งเกี่ยวข้าวก็ได้กูอาจจะไปรับจ้างลวกก๋วยเตี๋ยวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนั้นก็เลยคือรู้สึกว่ามันไม่มีความมั่นคงความรู้สึกเราไหมเออก็เลยหนีกรุงเทพหนีกรุงเทพหนีมากับพ่อและพ่อเนี่ยก็เป็นอัมพฤกษ์เดินก็ไม่ค่อยได้ใช้เท้าตะเวนอยู่ในกรุงเทพรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพี่นิดเขาอะมาเป็นนักร้องตามสวนอาหารพอทิ้งเบอร์ให้เขาบอกถ้าส้มจะไปเมื่อก่อนชื่อไอ้พันถ้าพันจะไปกรุงเทพอะพันโทรหาพี่นะอะไรเงี้ยพันเสียงดีพันไปร้องเพลงได้อาจจะพี่ส้มคนเสียงดีเราก็ไปถึงกรุงเทพแล้วก็โทรหาเขาโทรให้เขาโทรไม่ติดเราอยู่กับพ่อทำไมดีวะทำไมดีวะก็ตะเวนตะเวนทำอะไรพี่ตอนนั้นคือหาที่ทำงานหรือตะเวนหาที่ทำงานตะเวนหาเทสเสียงไปตามสวนอาหารเนี่ยพี่ใช่เพราะเราไม่มีความรู้ไงยุคที่พี่ส้มเข้ามานี่คาเฟ่เกิดอย่างโอ้คาเฟ่กำลังบูมเลยกำลังเฟื่องฟูกำลังเริ่มเฟื่องฟูเลยแสดงว่าพระราม9วิลล่าพวกนี้มาหมดแล้วมาแล้ววิลล่าดาราคาเฟ่พวกนี้มาหมดแล้วที่ดังที่สุดที่ตอนนั้นที่ไปดูแล้วก็แบบอึ้งธนบุรีตรงสามแยกไฟฉายอ่ะครับบาลัยนักร้องเป็นไงก็แขวนกันแบบเป็นแสนถ้าวันเกิดอะแขวนกันเป็นล้านสมัยนั้นแล้วเงินสมัยนั้นที่ไปดูที่เงินสะพัดมากเราคิดว่าอุ้ยไอ้แค่เศษใบสองใบถ้าเราได้ก็ถือว่าโอเคแล้วไปเทสขอเทสเสียงด้วยความที่มาจากบ้านนอกเนาะนุ่งเกงขาตั้งเป็นตัวมอซอไปหลายๆร้านเขาก็เอาโอเคให้ยังไงเดี๋ยวให้มาอีกทีแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ให้คำตอบไม่เข้าตาไปถึงที่หนึ่งชื่อร้านแหม่มคาเฟ่อยู่ลาดพร้าว130ไดอินโฮเทลจำได้แม่นเลยหัวมุมเป็นร้านแหม่มคาเฟ่เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าพี่กรุงศรีวิไลเขามีหุ้นด้วยตอนนั้นอะเข้าไปปุ๊บเนี่ยผู้จัดการชื่อพี่ต๋อยเขาเห็นว่าอ้าวน้องมาทำไมครับหนูมาขอเทสเสียงค่ะหนูจะมาร้องเพลงยกมือไหว้เขาเขาให้ร้องเพลงเทสปุ๊บเป็นคาเฟ่เล็กห้องเล็กไม่ได้ใหญ่เป็นตึกประมาณตึกสองห้องเขาร้องพวกเขาร้องเออร้องดีอ่ะเดี๋ยวจะมาร้องได้เมื่อไหร่บอกว่าหนูมาร้องได้เลยแต่ว่าหนูไม่มีที่นอนนะเอ้าแล้วมายังไงหนูมากับพ่อนั่งรออยู่นอกพาเขาเดินมาเจอพ่อเขาก็สงสารเนี่ยเด็กผู้หญิงมากับพ่อแล้วตอนนั้นคืออายุ19ยังไม่20เลยครับเอาไงดีพ่อก็เลยบอกว่าอยากให้รับลูกทำงานนะอะไรก็ถ้าเขาเมตตานะเขาบอกว่าแล้วจะไปนอนที่ไหนบอกยังไม่มีที่นอนเลยครับงั้นไปนอนข้างบนข้างบนเนี่ยเป็นดาดฟ้าแล้วก็มีเขาตอกไม้ไว้เหมือนห้องพักคนงานฟรีให้อยู่เลยน้ำไฟน้ำเกลือให้ใช้ฟรีหมดเลยที่ต้องแบบกินนอนอยู่ในที่นั่นเลยที่นั่นเลยใช่วันนั้นตอนเช้าก็คือไปซื้อข้าวสารหมูเขายังมีเตามีเตาอะไรของคนงานจานเจออะไรมีหมดก็ไปล้างเลิกทำความสะอาดแล้วก็ช่วยเขานอนสองคนกับพ่ออยู่กับพ่อสองคนอยู่กับพ่อสองคนอยู่ดาดฟ้าเช้าถึงประมาณสัก11โมงเลิกตีสามเมื่อก่อนคาเฟ่อะเลิกกัน5โมงตีห้าตีห้าหกโมงเช้าที่นี่เลิกตีสามครับร้องเพลงตั้งแต่2ทุ่มจนถึงตีสามขึ้นไปนอนตีสี่จนถึง11โมงเนี่ยนอนสบายแต่ถ้าแบบจะเที่ยงแล้วนะนอนไม่ได้เลยดาดฟ้าร้อนมากร้อน
ก็ต้องตื่นลงมาอาบน้ำทำนู่นทำนี่ไปทำอยู่อย่างเงี้ยอยู่ประมาณสักน่าจะร่วมเดือนเสร็จแล้วปุ๊บทำไมรู้ป่ะพ่อไม่เคยเห็นลูกว่าต้องนอนตีสามตีสี่พ่อเขียนจดหมายไปบอกแม่ครับบอกว่าขอโทษที่พาลูกหนีมาให้มารับตัวลูกกลับไปสงสารลูกจับใจเห็นลูกลำบากเห็นลูกลำบากสรุปแล้วพี่นายถามแม่ว่าอะไรนะถามประวัติเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บมีอยู่วันนึงบ่ายโมงยกมันงงว่าพี่เราคุยอะไรกันอยู่ครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะชีวิตแม่ยาวไปมากกู56แล้วก่อนใช่กูเยอะใช่ไงแล้วถ้าแม่เราตั้งแต่19อ่ะถึง56อ่ะหนูจะได้กินข้าวกี่โมงอ้าวเดี๋ยวพี่จะตัดให้เดี๋ยวพี่จะซอยเรื่องแม่หนูให้ลงสั้นที่สุดแม่เราโอเคแม่โอเคแม่เริ่มตั้งแต่17อ่ะตอนนี้แล้วกว่ามันจะถึง56อ่ะตอนนี้ถึง19แล้วแป๊บเดียวอดใจหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวตอนนี้จะพีคแล้วใช่ๆตอนบ่ายมันอยู่ไม่ได้เพราะมันร้อนลงมาก็ไปหาซื้อนู่นซื้อนี่ไปซื้อวงซื้ออะไรไปขณะที่จะเดินขึ้นห้องเดินทำให้มันเร็วขึ้นก็คือยายอ่ะตาส่งจดหมายไปหายายแล้วยายก็เลยตามมากรุงเทพเพื่อมารับแม่กลับบ้านเนี่ยจบแล้วชีวิต19ไปต่ออ๋อคือเขาก็มารับกลับเลยพี่กลับเลยป่ะแล้วแม่ก็ไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับหนีเอ้าแล้วพี่ไม่ยอมกลับพี่ทำอะไรต่อยุ่งเลยมันถามกูอีกไม่ได้ไป20สักทีย้ายเลยครับทีนี้ย้ายเลยย้ายหนีย้ายร้านมาเจอเพื่อนชื่อไอ้แหม่มคุยกับแหม่มถูกคอไปเพื่อนแหม่มไปอยู่นอนอยู่บ้านไอ้แหม่มเลยรายได้ดีทีนี้พอเริ่มอยู่กรุงเทพนานเริ่มแต่งตัวเป็นเรื่องอะไรเป็นชีวิตพี่แม่ก็น่าสงสารอย่างนึงอันนี้คือ EP นี้นะบอกเลยให้กำลังใจผู้หญิงทุกคนที่มาสู้ชีวิตในกรุงเทพครับนายรู้ไหมพี่ไปอยู่ตรงสะพานตากสินพี่ไปเช่าห้องนอนห้องละ30บาทมึงเคยเจอมั้ยห้องนอนรายวันละ30บาทนี่วันละ30บาทวันละ30บาทจ่ายทุกวันจะพูดจะนอนจ่ายล่วงหน้าทุกวันห้องนอนนี่เท่าโต๊ะนี่เลยพอเปิดประตูเข้ามามีผ้าปูที่นอนมีที่นอนฟองน้ำอ่ะแบนๆแปะอยู่พอเปิดประตูปุ๊บประตูนี้ก็ดันที่นอนยู่ไปเลยเราเข้ามาบนหัวนอนมีหน้าต่างแค่นั้นถ้าดิ้นไปดิ้นก็เดี๋ยวก็ชนฝาเดี๋ยวชนฝาห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมแต่ว่าพอเข้าวงการแล้วกลัวที่แคบกลัวที่แคบเพราะเคยอยู่ที่แคบมาก่อนมันมีหรือไม่ชอบไม่ชอบเป็นปมในใจใช่มาอยู่ที่นี่แล้วเห็นรายได้ดีเฮ้ยรายได้ดีนอกจากนักร้องคืออะไรตลกใครละใครละรู้จักตลกแสดงว่าพี่โซ่ตอนที่อยู่ห้อง30บาทเนี่ยเจอตลกแล้วเจอตลกเล่นทุกวันเลยตลกอ่ะทุกคณะมาเจอทุกคณะพี่เล่นรู้จักหมดเลยตอนนั้นพี่ที่เข้าวงการเลยยังพี่ที่ยังไม่มานี่คือไขความลับนะเพ่งเนี่ยพี่เป็นคนพาเข้าวงการว้ายอุ้ยคุณพงศักดิ์พงศ์ทุกวันเลยเฮ้ยเพ่งเถอะเถอะพี่ตู้เป็นไอ้เพ่งทุกวันนี้เลยเพราะอีพันนี่แหละโถไม่รู้นี่ไม่รู้เนี่ยจากไอ้พงเนี่ยจากไอ้พงมาเป็นไอ้เพ่งก่อนเป็นไอ้ตู้มาก่อนคุณพงศ์ปากสำล้อเนี่ยใช่ใช่มีเขาบอนผมแล้วนะเขาบอกว่ามึงมาหากูสักทีนะเนี่ยเราอยากแล้วเดี๋ยวไปเชื่อมต่อเดี๋ยวไปเชื่อมได้เลยไปถามมาเลยว่าเขาเข้าวงการได้เพราะใครอ้าวเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยละโทรบอกแม่เลยตอนนั้นโทรศัพท์ที่บ้านไม่มีโทรไปที่ร้านเขามารับแม่มาเรียกแม่ไปรับบอกว่าหนูอยู่ที่นี่รายได้ดีมากเลยให้ขนคนที่บ้านมาเลยเอาพี่เท่งมาเอาพี่น้องมาเลยขนมาหมดขนมาหมดเลยมาเช่าบ้านอยู่เป็นหลังรายได้ดีตอนนั้นเรากำลังเฟื่องฟูแล้วใช่ให้เขามาเล่นตลกพี่ไม่ได้คิดจะเล่นก็เราเป็นนักร้องสวยๆคือความหมายของพี่ส้มก็คือว่าเขาพี่ส้มเนี่ยเห็นว่ามีคนเล่นตลกเลยชวนพี่น้องมาเพื่อจะให้รู้ว่าพี่เท่งเนี่ยเขาหายอยู่แล้วก็เลยอยากพี่เท่งมาเป็นตลกพี่เลยลองพี่ไปใช่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการจะเป็นตลกพี่ไปรู้จักกับพี่เสี้ยจิ๋มจำพี่เสี้ยที่เป็นพูดภาษาจีนพี่เสี้ยพูดภาษาจีนที่หมังสีโฉมังเก๋เหล่าควายใช่พี่สีได้พี่ยืนหมิงพี่เสี้ยตอนนี้น่าจะประมาณสักน่าจะรวมๆ70ป่ะน่าจะประมาณพี่เสี้ยพี่เสี้ยพาไปนี่เลยก่อนไปพี่เสี้ยพี่พาไปหาพี่ดอนจมูกบานที่เป็นคนทีมของน้องสายเขาเป็นขอร้องสมัยก่อนนี่ต้องพี่ดอนจมูกบานเขาไม่รับเขาบอกเต็มพี่ก็พาไปหาพี่เสี้ยก่อนไปหาพี่เสี้ยพี่พาไปหาพี่อะไรสักคนพี่จิงจุ้งจิงจุ้งใช่จิงจุ้งรุ่นน้องรุ่นลูกแล้วไอ้เหี้ยมั้งผมต้องชื่อใครนะครับผมพยายามจะให้มันเป็นเปี๊ยกกว่าน้ำพูไม่ใช่ไม่ต้องไปนึกเราต้องช่วยเขานึกนะสรุปแล้วคือไม่ได้ไปประมาณพี่เท่งไปอยู่กับคณะอะไรไม่เล่นตลกด้วยไปตีกองตอนนั้นแสดงว่าพี่ส้มไม่มีความคิดอยากเป็นตลกโน ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะพี่เล่นไม่ได้พี่ว่าพี่เป็นพี่ไม่ใช่ตลกเอาสิพี่ร้องเพลงแต่พี่ส้มอ่ะเล่นลิเกพี่ส้มเล่นเป็นตัวนางโกงป่ะหรือเป็นนางเอกเป็นนางโกงพี่เป็นนางโกงพี่เป็นนางโจ๊กพี่เป็นแต่ไม่ได้คิดว่าจะมาเกี่ยวอะไรกับวงการตลกโนไม่เลยพี่เล่นนางโจ๊กบ้างคือที่พี่เท่งมันตั้งคณะแล้วค่ะประมาณนี้ถึงว่าเล่นเป็นนางโจ๊กแต่จริงๆเป็นนางโกงเป็นนางโกงนางโกงต้องแซ่บถูกต้องไม่เนาะไม่เคยดูเขาเล่นแต่แล้วดาวโย่วัยรุ่นหุ่นดารานี่อัมพันธ์ทองก้องฟ้านี่เป็นไงเป็นไงชื่อยังวะ
พอมาเข้าวงการตรงนั้นใช่ไหมก็เอาดวงพี่เท่งมาจนกระทั่งพี่เท่งเนี่ยไปอยู่คณะซุปเปอร์บอยไปอยู่คณะอะไรไม่รู้สารพัดจนกระทั่งพี่เท่งขึ้นเวทีเป็นตลกเพราะเนี่ยมันเหมือนสเต็ปเดียวกันเลยคือตลกไอ้คนนั้นไม่มาพี่เท่งขึ้นเล่นแทนไอ้เล่นดีกว่าคนอื่นเล่นดีกว่าไอ้ตัวเดิมอีกเล่นดีกว่าก็เลยยาวทีนี้พอพี่เท่งเริ่มเล่นปุ๊บก็ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก่อนที่ไปฝากตั้งคณะครับอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นตอนยี่สิบสี่แล้วยี่สิบสี่แล้วใกล้แล้วพี่น้องเรียกพี่ชายคนโตมาเลยพี่ชายคนโตพี่กรพี่ชาติพี่เท่งพี่4คนตั้งคณะตลกแล้วก็ไอ้ไก่น้องสาวอีกคนนึงรวมเป็น5คน5พี่น้องตั้งคณะตลกชื่อทีมว่าโบแดงทำไมถึงชื่อว่าโบแดงทำไมต้องชื่อว่าโบแดงมึงเคยอยู่บ้านใช่ไหมนอนอยู่บ้านมีรถ2แถววิ่งผ่านคืนนี้พลาดไม่ได้ผลงานชิ้นโบแดงคือชิ้นใหม่มันคือชิ้นใหม่แล้วก็รู้สึกว่ากูเป็นตลกใหม่กูต้องเป็นโตแดงใช่พี่มีความเกี่ยวข้องพี่ก็เอามาคิดใหม่ดีไงใช่แล้วก็เลยเอามาตลกมาก็มีงานมีไหมไปเล่นแถวๆคลองสานจำได้อันนี้เล่นร้านพี่เล่นร้านเล่นคาเฟ่เลยเอาแล้วเป็นครั้งแรกเอาไงดีก็ลงชุดก็ทุกคนเป็นลิเกก็แต่งลิเกเลยแต่งลิเกแต่งหน้าเรียบร้อยเลยบางคนก็ใส่ชุดเต็มเลยคือรถเมย์ใส่ชุดเกียร์ขึ้นรถเมย์ก็ไม่มีตังค์เดินกันยังไงผู้หญิงก็แคบๆป่ะก็แต่งครึ่งท่อนครึ่งท่อนเขาให้โชว์สีทุ่มสองทุ่มถึงแล้วคุยกันซ้อมอะไรเงี้ยแต่ซ้อมนี่ขำกันเองก็มีหัวเราะกันเองขำนี่มีโป้นี่โป้เลยโอ้ได้เลยนี่จะบอกว่าคือด้วยความที่เราใหม่อยู่นะประสบการณ์ไม่มีนะไอ้กองถึงโป๊ะอะไรก็มีฉาบเฉิบแล้วก็ไม่มีคือมันไม่มีแบ็คกราวอ่ะมันแห้งไปแห้งเลยพี่เท่งบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงเข็มตกในคาเฟ่คือมันเงียบมากเลยไหมจริงคือทุกคนไม่คือทุกคนดูนะทุกคนดูว่าตลกใหม่แล้วทุกคนดูแบบตั้งใจดูเงียบเล่นอะไรกันมึงทำอะไรกันอ่ะมึงเล่นอะไรกันอ่ะพี่น้องมึงเล่นอะไรกันทำอะไรกันแต่เขาก็จ่ายมารู้สึกจะ600หรือ700เนี่ยได้มาก็มาแบ่งเงินแบ่งกันเขาบอกให้ไปอีกไหมแต่พี่หยกรู้ประวัติแม่ไหมหนูรู้หมดแล้วข้าวรู้หมดแล้วหนูรู้หมดเลยหนูเล่าได้หมดแล้วจริงๆแล้วหนูเล่าสรุปมันก็จะเล่าจบตอน16ได้เลยจบมา16หลังจากแม่เลิกร้องเพลงแล้วแม่ไปทำอะไรต่อแม่ก็ไปก็คบกับป๋าใช่ไหมมีลูกแล้วแม่ก็เป็นแม่บ้านเพราะไม่ได้ทำงานเพราะว่าป๋ารวยดูแลลูกนั่นแหละก็คืออยู่เป็นแม่บ้านแล้วทีนี้แม่เลิกกับป๋าเพราะป๋ามีคนอื่นแล้วแม่ก็เลยไม่มีตังจะผูกคอตายจะผูกคอตายก็เลยไม่ผูกก็เลยมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ไม่รู้ก็เลยนั่งรถเมล์หรือวินมอเตอร์ไซค์ไปไม่รู้ไปโบเบ้ะสำเพ็งสำเพ็งไม่ใช่พะหุรัตพะหุรัตใกล้กันที่เดียวกันแหละแล้วทีนี้ก็จะมีคนขับมอเตอร์ไซค์มาจอดปุ๊บยื่นนำบัตรให้แม่แล้วแม่ก็เห็นมันเป็นรูปเพชรแม่ก็คิดว่าอ้าวเขาคิดว่ากูขายตัวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แล้วกลับบ้านมาก็เลยลองโทรหาเขาดูเขาบอกว่าอ๋อเป็นเพชรแล้วก็จะซื้อเพชรเขาก็เลยไปหาเขาอีกทีนึงก็ไปเจอในห้างเสร็จแล้วในห้างเขาก็บอกว่าเนี่ยซื้อเพชรแม่ก็บอกว่าจะซื้อ2,000มีตังค์แค่นี้เขาก็เลยบอกว่าโอ๊ยเอา 2,000 จะซื้อไปแล้วจะได้อะไรขายไปก็แป๊บเดียวก็หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้กำไรด้วยเขาก็เลยเอาเพชรมาวางมูลค่าประมาณ 20,000 ทั้งหมดเป็นลิเกแม่ก็เลยเอาไปขายโอ้มันจำได้หมดเลยไม่ก็เลยที่ไปขายหาพ่อมึงนั่นแหละนั่นเลยเพชรลิเกไปขายคือพี่ส้มเนี่ยเอาเพชรลิเกมาขายแล้วก็แม่กับพ่อเนี่ยเขารู้ข่าวเขาก็เลยติดต่อพี่ส้มไปว่าจะซื้อเพชรแล้วเขาก็ไปส่งเพชรกันตรงหน้าอุทยานสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เหมือนส่งยากันเลยคือยื่นตังค์ยื่นเพชรกันเลยอ่ะแล้วก็คือแยกย้ายแล้วก็คือติดต่อกันมาตลอดแล้วพอขายเพชรนายตั้งแต่เล็กๆอ่ะเด็กๆอ่ะก็ไปกับแม่กับพ่อก็นั่งอยู่รถแหละแล้วมันได้มาเข้าวงการทีวีหรือเป็นตลกคาเฟ่ได้ไงนี่ไงขายเพชรกำลังเฟื่องฟูเลยกำลังดีเลยพี่เท่งนำทีมลิเกไปโชว์ในรายการชิงร้อยชิงล้านนำล่องเข้าชิงร้อยไปก่อนแล้วคือตอนนั้นพี่เท่งกำลังเฟื่องฟูอยู่ในชิงร้อยกำลังดังเลยพี่เท่งเถิดเลยเท่งเถิดเทิงแล้วดังแล้วคือพี่เท่งเนี่ยเอาคณะลิเกของเขาเขาทำคณะลิเกตอนนั้นทำคณะลิเกใครสนใจอยากจะติดต่อลิเกเท่งเถิดเทิงนะตอนนี้มีลิเกแล้วพี่เท่งทำลิเกก็เอาทีมลิเกมาโชว์ใครสนใจโทรนะเขามีเบอร์โทรให้เราก็ไปโชว์เราไปเล่นลิเกแล้วแหละเสร็จแล้วปุ๊บพี่โอภาณิสุดสีเห็นแล้วพี่ตาปัญญาเห็นแล้วก็ชอบเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาติดต่อให้น้องคนนี้เขาหน้าให้น้องคนนี้มาเล่นหน่อยก็หลังจากนั้นก็มาจาก
อาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็กลายเป็นทุกอาทิตย์แต่ตอนนี้คือไม่ได้อยู่กับบุ๊คพอยต์แล้วนะไม่ได้เป็นสังกัดบุ๊คพอยต์แล้วคือต้องมาเป็นฟรีแลนซ์ส่วนตัวละครับใครแพ้ไปไหนก็ไปรับไหนก็ได้รับไปงานรับใช่ไปคือเรื่องตอนนี้คือเราคิดว่าเราสามารถยืนด้วยตัวเองแล้วก็คือเราคือขึ้นลูกใหม่เนาะขึ้นลูกใหม่มันมาตลอดแล้วเราก็อายุเยอะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ถ้ามีงานเราก็ทำงานที่เราสามารถเลือกงานได้โดยที่เราไม่เหนื่อยมากเรามี YouTube ของเรามีช่องที่เราทำอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีรับละครเราชอบละครจนทุกวันนี้มันมีอะไรที่แบบมากกว่าที่ทุกคนคาดคิดครับที่เรานั่งถ่ายอยู่ตรงนี้มันจริงๆมันเป็นสตูดิโอของพี่ส้มนะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ตากล้องอินเสิร์ตให้หมดเลยเนี่ยคือมันสวยมากพี่ส้มตรงนี้ที่เปิดอยู่มันคืออะไรพี่มันคือสถานที่จัดงานแต่งสถานที่จัดงานเลี้ยงสถานที่จัดงานลื่นเริงได้หมดเลยโอ้ใช่สตูดิโอคือจริงๆคือทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างคุณมาเช่าถ่ายภาพนิ่งก็ได้อะไรบ้างผู้จัดการอันนี้คือเจ้าของต้องบอกเขาว่าเจ้าของผู้จัดการเป็นเจ้าของนะครับอันนี้คุณต้องให้เกียรติอันนี้คือเมื่อกี้ผมให้เกียรติทำไมคนอื่นเกียรติเยอะแล้วอีเนี่ยคนละเกียรติครับผมหยอกกันลูกหยอกกันก็ที่นี่อ่ะคือรับถ่ายภาพนิ่งด้วยค่ะก็จัดงานแต่งจัดเลี้ยงสัมมนาจัดอะไรก็ได้เลยพิธีมั่นอะไรแบบนี้คือมาทำที่นี่ได้หมดใช่ค่ะละครกองละครอยากมาถ่ายเอ้ยมันสวยเอ็มวงเอ็มดีได้ได้หมดมาติดต่อที่ไหนชื่อว่าสตูอะไรครับชื่อสตูวีว่าสตูดิโอค่ะฝากติดตามเฟซบุ๊กด้วยเห็นตามนี้เลยวีว่าเดี๋ยวหนูส่งให้ก็ขึ้นให้หนูด้วยนะวีว่าสตูดิโอเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็ช่อง YouTube ช่อง YouTube ส้มเชิงสังชานะคะก็ติดตามกันด้วยอยู่ด้วยกันค่ะอยู่ด้วยกันที่เคยเห็น YouTube ตรงนี้ติดต่อเข้ามานะราคาโปรโมชั่นเพราะเราอยากเปิดตัวเรายังไม่ได้เปิดตัวนะติดต่อเข้ามาราคาพิเศษนะคะแล้วก็บอกเลยว่า9คู่นะคะถ้าเป็นงานแต่ง9คู่นะทั้ง9คู่เคลียร์วันเลยที่ส้มจะมาร่วมงานและร่วมเป็นพิธีกรด้วยให้ฟรีมีโปรโมชั่นเลยนะโปรโมชั่นเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าอยากเป็น9คู่แรกแต่ไม่อยากให้ส้มเช้งมาเป็นพิธีกรได้ไหมคะอย่างเงี้ยมากินได้ไหม มาอาศัยเดินถือแก้ววายในงานก็ได้ได้นะแค่นี้เราก็ยิ่งอุ่นใจแล้วกูเอาวายมาเองด้วย แล้วก็เรื่องพิเศษสำหรับวันนี้นะคะแม่ก็บอกว่าสตูดิโอเนี่ยจะยกเป็นชื่อให้หนูชื่อหนูภายในวันเกิดหนูทุกอย่างมันเป็นของลูกไม่วันศุกร์นี้ไงใช่ไหมล่ะจะโอนแล้วโอนศุกร์นี้เลยใช่พูดกล้องนี้เป็นสักขีพยานว่าแม่จะนี่ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องหยกด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่รู้มาก่อนคือยังทำเพิ่งแบบเสร็จใหม่ๆเสร็จใหม่ๆเลยเพิ่งมีพิธีคนมาจ้างมาจัดไปแล้วด้วยใช่หนึ่งก็คือจะโอนให้ลูกเลยใช่โอนครับภายในวันศุกร์นี้ใช่ไงก็เป็นของลูกเราขอวายย้อมใจก่อนนะแม่จริงๆแม่บอกพี่กิฟต์แบบว่าถ้าหนูทำตัวดีอ่ะแม่จะยกให้หนูทำตัวดีอยู่แล้วไงลูกแม่ก็เลยไม่รู้จะยกให้วันไหนลูกไม่ใช่แล้วพี่กิฟต์ก็บอกว่าช่วงนี้หนูไม่ค่อยหยกเอ้ยแม่หิววายแล้วแม่บอกว่าหิวข้าวพี่กิฟต์บอกว่าช่วงนี้หนูไม่ค่อยเที่ยวกลางคืนแล้วแม่ต้องบอกว่าหนูเป็นเด็กดีได้แล้วแม่เขาให้เชิญแล้วเชิญแม่เขาให้อ่ะปฏิการด้วยนะคะปฏิการครับผมกับสตูดิโอที่ชื่อว่าวีว่าสตูดิโอค่ะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปหาใครทำอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยว่าเขียนพิมพ์ก็เข้ามาแล้วกันอยากให้ไปหาใครก็ตามนั้นแหละถ้าเกิดเจอก็คือเจอถ้าไม่เจอก็แล้วแต่คือติดต่อไม่ได้เพราะมันคงติดต่อไม่ได้แล้วไงแล้วก็เลือกพิมพ์ชื่อคนตายมาหาผมทันทีนะครับผมไม่สามารถไปหาให้ได้นะครับชอบพิมพ์มาหาผมไปหาสีหนุ่มอย่างเงี้ยดอนสมุกบานเออเอาคนเป็นๆมาดิพิมพ์มาพี่หนูอย่างเงี้ยหนูห้องเตยอย่างเงี้ยเอาคนเป็นๆพิมพ์มาผมจะไปหาให้วันนี้ขอบคุณพี่ส้มจริงขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับแล้วก็แชร์หน่อยครับผมนายกีตแชนแนลแล้วก็นายกีตแฟมิลี่เพจนะครับฝากฟังเพลงด้วยเราหัวทำไมนะคันครับผมคุณคนเดียวก็เล่าจ๋านะครับเราวงวันดีมครับไปกดเพจให้ด้วยแล้วก็ช่องTikTokด้วยนะครับโอเคสนใจเพจกิ้งก็นู่นเลยครับคุณโรสสุคนสวัสดีครับFF เพจกิ้งครับผมทำแพ็กเกจจิ้งทำเพจกิ้งครับพี่โรสโชคดีครับผมรับทีสวัสดีครับอ๋อเราลงดึกใช่ไหม